ต่อเนื่องกันครับมันจะสัมพันธ์กับเรื่องของระบบการศึกษาเนาะระบบการศึกษานั่นเองทีเนี้ยนในมาตรา15ครับมันจะเป็นการจัดก,การศึกษา3ารูปแบบก็คือในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยซึ่งการศึกษาในระบบเนี่ยนั่นคือการศึกษาแบบกําหนดจุดมุ่งหมายแล้วสําเร็จการศึกษาแน่นอนส่วน 2. นอกระบบเป็นการยืดหยุนนะครับนอกระบบเป็นการยืดหยุนซึ่ง รูปแบบวิธีการหรือการวัดผลเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขฉะนั้นก็ต้องดูที่ความเหมาะสมนะฮะว่าให้มันสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลเพราะพูดถึงอะไรครับการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้ใหญ่หรือนอกระบบนอกโรงเรียนอะไรเงี้ยนะครับที่เป็นกศนอเรียนกศิลานอ้อยเนียนะฮะไม่ใช่นะฮะการศึกษานอกโรงเรียนนะครับหรือตามอัธยาศัยเอง นะครับพวกนี้แล้วก็มีการศึกษาตามอัธยาศัยอันนี้ก็คือตามความสนใจอะไรแบบนี้นะครับโดยสถานศึกษาเป็นไงครับสามารถที่จะจัดก,การศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้ง3รูปแบบแต่ส่วนใหญ่สถานศึกษาเนี่ยนะครับถ้าเป็นสถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนนะครับของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเอกชนก็ตามก็จะจัดก,การศึกษาแบบในระบบซึ่งถามว่าถ้าโฮมสกูลเนี่ยโฮมสกูลจะไปอยู่ส่วนไหนโฮมสกูลนะครับคุณครูครับประเด็นของโฮมสกูลเนี่ย มันอยู่ตรงนี้ครับ h o โ school อยู่ในส่วนของการศึกษาในระบบนะครับโฮมส o ูลเนี่ยคือการศึกษาในระบบครับแต่มันเป็นการจัดก,การศึกษาในระบบแบบครอบครัวนั่นเองซึ่งการศึกษาแบบโฮมสกูลในระบบแบบครอบครัวเนี้ยสามารถจัดก,การศึกษาได้ตั้งแต่ในส่วนของปฐมวัยนะครับภาคบังคับนะครับแล้วก็ขั้นพื้นฐานอย่างเงี้ย มันมีตัวกฎหมายที่ใช้นะครับในระบบเนี่ยก็คือกระทําโดยครอบครัวเนี่ยนะครับก็มีเรื่องของการศึกษาแบบผสมวัยภาาบังคับหรือขั้นพื้นฐานนะครับคุณครูสามารถจัดการศึกษาแบบโฮมสกูลแบบนี้ได้หมดเลยนะครับก็วิธีการรูปแบบก็เป็นไปตามที่อยู่ในส่วนของกฎกระทรวงนะครับออกมาพวกนี้มันเป็นการในระบบเพราะเลยครับเพราะมันเป็นพูดพูดถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานเพราะว่าสุดท้ายแล้ว เด็กเนี่ยก็จะมีระยะเวลาในการจัดก,การศึกษาเหมือนเด็กที่ถูกสอนในระบบแค่นั้นเองแต่ถามว่าพ่อแม่ไม่จําเป็นต้องสอนเองก็ได้เพราะมีผู้ที่จัดก,การศึกษาก็คืออาจจะเป็นคุณครูนะครับที่เป็นคุณครูแบบอสอนพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเราก็รอนะครับการรอก็คือรอตามแผนแผนการศึกษาก็คือต้องดูที่หลักสูตรแกนกลางต้องไหมครับ ถ้าเป็นในส่วนของอัประถมหรือมัธยมเนี่ยเราก็ต้องดูที่หลักสูตรแกนกลางแล้วเราก็ต้องจัดทําแผนการศึกษาครอบครวัวนี้ก็ต้องไปจัดทํากับสํานักง,งานเขตฝ่ายที่ดูแลก็จะเป็นในส่วนของฝ่ายส่งเสริมการจากการศึกษาอยู่สํานักง,งานเขตก็จะมีฝ่ายนี้อยู่แล้วฝ่ายส่งเสริมการจากการศึกษาเนี่ยก็จะบอกกับครอบครวัวนะครับที่ดําเนินการในส่วนของการจักการศึกษาแบบโฮมสกูลเนี่ยว่าคุณจะต้องทํารูปแบบไหนแผนการศึกษาของคุณเนี่ยนะครับมันต้องรอกับอะไรก็คือในส่วนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปี 2,551ซึ่งปรับปรุงนะฮะในปี2,560แล้วก็หลักสูตรฐานสมรรถนะก็จะเข้ามาแล้วนะครับในเร็วๆนี้เนาะก็รอรุ่นอีกทีขอให้เราสอบผ่านขอให้ได้สอบก่อนนะฮะแล้วหลักสูตรใหม่ถึงค่อยเข้ามาเพราะมันจะต้องเปลี่ยนเนื้อหาอีกอะไรย่างเงี้ยนะครับดังนั้นประเด็นที่เคยออกข้อสอบไปโฮมสกูลนะครับในระบบนะครับโฮมสกูลเป็นการจัดก,การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวนะฮะ ในระบบอยู่ในส่วนของในระบบมีการศึกษาแบบปฐมวัยพ่อครับขั้นพื้นฐานพวกนี้นะครับดังนั้นการที่เด็กนะฮะดำเนินการกับส่วนของสํานักง,งานเขตหรือผู้ปกครองดําเนินการใช่ไหมครับตรงนี้ก็มีการวัดผลประเมินผลอะไรทุกอย่างเราก็ขึ้นอยู่กับเขตตรงนั้นอยู่แล้วนะครับผูนะครับดังนั้นเมื่อถามว่าโฮมสกูลเป็นรูปแบบไหนสําหรับ3รูปแบบนี้ของระบบการศึกษานั่นคือในระบบนะครับภาษาอังกฤษใช้เลยครับ ให้ภาษาอังกฤษเข้าไปด้วยนะฮะภังกฤษก็คือถ้าเป็นการสึกษในระบบเราใช้คำว่า formal education นะครับนอกระบบเราใช้เป็น non formal education นั่ยเอง non formal นะฮะ education แล้วก็สุดท้าย informal education เป็นส่วนของอะไรครับเป็นส่วนของการศึกษาตามอัธยาศัยนะฮะภาษาอังกฤษต้องเพิ่มเข้าไปนะฮะเผื่อข้อสอบมันถาม นะ formal education แต่ทุกคนเนี่ยเห็นว่าเฮ้ยในระบบเคยแปลมา in ในอนบนอะไรอ่ะ under ใต้ข้างล่างกูเลือก in เลยนะภาษาอังกฤษเชี่ยวชาญมากนะฮะกูแปลทับศัพท์ตรงตัวเลยนะไม่ได้นะไม่ได้นะ formal education เป็นการศึกษาในระบบ non formal education เป็นการศึกษานอกระบบแล้วก็ informal education เป็นการศึกษาตามอัธยาศัยครับนะโดยสถานศึกษาก็สามารถจัด ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้ง3รูปแบบก็ได้แต่ไม่มีสถานที่ไหนเลยที่ไม่มีสถานศึกษาหนเลยที่จากการศึกษาได้3รูปแบบได้แค่รูปแบบเดียวนั่นแหละเป็นในระบบส่วนใหญ่อ่ะเพราะเพราะแต่ละที่กศนก็ออกมาเป็นนอกระบบอ่ะนะครับเขาทาไม่ได้เนาะมันมันไม่ได้มีแบบความที่เป็นเฟกซิเบิลเลยอ่ะไม่ได้มีความยืดหยุ่นให้กับในส่วนของการศึกษาเรียนต่างๆที่แบบเอ้าเด็กอยู่ในระบบได้ไหมเด็กแบบอยู่นอกระบบได้ไหมอย่างเงี้ยหรือเด็กอยู่แบบตามอัธยาศัยได้ไหม ถ้าเด็กไปโรงเรียนอย่างงี้ไม่ได้ไปโรงเรียนเนี่ยจะยึดแบบแบบหลักสูตรไหนอ่ะรูปแบบไหนอ่ะเห็นไหมครับว่ามันมันไม่ได้เป็นแบบเฟกซิโบเลยก็เลยแบบอ่ะเขาก็จะมีการแก้ไขในส่วนของตัวกฎหมายของพรบการศึกษาถามว่าแก้ตัวไหนบ้างแก้หมดเลยฮะหมดทั้งยวงเลยตั้งแต่พรบการศึกษาแห่งชาตินะครับกระทรวงศึกษาธิการนะฮะสาภาครูระเบียบข้าราชการครูพวกนี้ทุกอันเลยนะครับดังนั้น ขอให้ได้สอบและขอให้ติดปีนี้หกสี่ก่อนนะครับทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปก็ไม่เป็นไรขอให้สอบติดและได้บรรจุอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนจ้าไปเลยนะ, <c oughs> ะมาดูข้อสอบครับมิงกูครับสิบข้อก่อนไปนอนคืนนี้นะฮะมาติวแล้วถือว่าอ่าเต็มที่แล้วนะครับเหมือนมาเลยครับมากินยาก,ก่อนนอนนั่นเองนะฮะมาดูเลยสำหรับประเด็นข้อที่หนึ่งครับ ประเด็นข้อที่หนึ่งตอบพร้อมกันโดยไวครับใครมีสิทธิในการจัดก,การศึกษาขั้นพื้นฐานครับนอกเหนือจากครับรัฐเอกชนและองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นกไก่ครูขอไข่ครอบครัวข,ขวายนายกเทศมนตรีงองูผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเยี่ยมมากเลยครับคุณคอสมอธ สำหรับคำตอบนะฮรตรงนี้อยู่ที่มาตรา12อยู่แล้วเนาะนะครูครู้อย่ละว่าอยู่ตรงที่ประเด็นมาตรา12ถ้าจะเป็นการจัดก,การศึกษาที่นอกเหนือจากรัฐเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะต้องเป็นในส่วนของบุคคลครอบครัวชุมชนเอ้ยยาวนะครับดังนั้นคำตอบที่ตรงคือข้อขอไขนั่นเองวันนี้เราเล่นประเด็นของโฮมสกูลดังนั้นจึงมาที่ครอบครัวไปต่อเนื่องข้อที่2ครับ ข้อที่2ตรงนี้ถามในประเด็นของการจัดก,การศึกษาโดยครอบครัวหรือภาษาอังกฤษที่ใช้คําว่า Homeschool นี่เองเป็นการศึกษาระดับใดปะถมวยัยภาคบังคับขั้นพื้นฐานหรืออาชีวศึกษานะถามว่ามีการศึกษาทั้งหมด4แบบนี้ไหมมีเนาะปะถมวัยก็มีภาคบังคับก็มีขั้นพื้นฐานก็มีอาชีวะแต่ถามในส่วนของการจัดก,การศึกษาโดยครอบครัวเนี่ยนะครับ โฮมสกูลเนี่ยเป็นการศึกษาระดับใดสำหรับการศึกษาโดยครอบครัวหรือโฮมสกูลนั่นคือการศึกษาขั้นพื้นฐานนั่นเองนะครับเยี่ยมมากาตั้งใจเรียนดีมากเลยไปต่อครับข้อที่3การจัดการศึกษาโดยครอบครัวนะครับโฮมสกูลใช้กฎหมายใดครับพระราชบัญญัติพระราชกิจสถกากกฎกระทรวงหรือว่าประกาศกระทรวง ใช้กฎหมายไหนดีครับสําหรับการจัดก,การศึกษาโดยครอบครัวเป็นพระราชบัญญัติพระราชกิจสเดียกากฎกระทรวงประกาศกระทรวงเดี๋ยวไอตัวกฎหมายพวกนี้นะครับว่าพระราชบัญญัติเนี่ยมันหมายถึงอะไรพระราชกิจสเดียกาคืออะไรอ้าวมางคนมีพระราชกิจสเดียกาเอาไปข้อสี่วัยไ่ะข้อสามตอบแล้วหรอครับเ <c oughs> อ้าหรือกฎกระทรวงหรือพระราชกำหนดหรือรัฐธรรมนูญอะไร ประเด็นความหมายเดี๋ยวผมไปขยายความอีกทีในสัปดาห์หน้าเรื่องของเกี่ยวกับฝั่งฝั่งข้าราชการที่ดีตัวนู้นเนาะนะครับเป็นพระราชบัญญัติเลยเหรอครับสำหรับการจัดก,การศึกษาโดยครอบครัวครับทำไมถึงเป็นพระราชบัญญตัติถ้าพระราชบัญญัติมันพูดถึงพรบการศึกษาแห่งชาตินะครับ แต่ประเด็นตรงนี้อยู่ในส่วนของการศึกษาโดยครอบครัวนะเป็นส่วนของโฮมสกูลนะฮะกฎหมายที่ใช้นั่นคืออยู่ในส่วนของกฎกระทรวงนะฮะกฎกระทรวงนะครับคุณครูครับข้อที่4ครับครอบครัวครับประสงค์จากการศึกษาในรูปแบบของโฮมสกูลเนี่ยให้ขออนุญาตไปที่ใคร นะฮะประเด็นนี้ก็พูดถึงให้แล้วนะฮะก็ไก่สถานศึกษาขอไขสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับขอควายศึกษาที่การจังหวัดหรืององูคณะกรรมการศึกษาที่การจังหวัดนั่นเองสําหรับนะครับครอบครัวที่จะประสงค์เนี่ยจากการศึกษาก็ไปที่ไหนครับไปที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับที่เป็นไงครับที่มีภูมิลําเนานะครับที่เราเนี่ยมีภูมิลําเนาอยู่นะครับก็ให้ไปตามที่สำนักงานเขตนั้นได้เลย นะครับนะครับผู้ปกครองนะฮะที่มีความประสงค์จากการศึกษาโดยครอบครัวเนี่ยผมก็บอกไว้แล้วนะฮะว่าวุฒิการศึกษาเป็นระดับใดนะฮะตัวเลือกก็จะมีการสาภาพบังคับไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือว่าระดับอนุปริญญาแล้วก็ระดับปริญญาตรีขึ้นไปสําหรับคําตอบข้อนี้นะครับก็คือขอไขนะฮะไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าอย่างเงี้ยนะครับใครๆหลายๆคนณที่นี้ก็สามารถ ประสงค์จัดการศึกษาแบบโฮมสกูลได้แล้วนะครับใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สต,ติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอบทสอบสอบสออบสอบกศนสอบกพมีติวทุกวิชาเลยวิทยากรตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะครับ เนาะนี่คือคอสติออนไลน์ที่มีนะครับสําหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก๊็บขอญาตลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ